ึกษากรณีโดนรถชนค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพรค่ะโดนรถชนค่ะหน้าวัดตีอ่ะกอกบ้านหล่อจะเข้ากอกบ้านหล่อค่ะรถชนหนูขาหักเมื่อวันที่13ธันวาแล้วเขาก็มาขอโทษค่ะมาโรงพยาบาลหลายวันแล้วถึงจะมาขอโทษสองหนค่ะแล้วเขาก็หายไปก็โทรศัพท์ไปว่าเขาจะออกโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่มาหาเลยก็โทรไปว่าเขาน้ำถุงหนึ่งก็ไม่เคยมาให้แล้วจะมาขอโทษอย่างเดียวจะไม่มารักษาแล้วก็จะว่าเยียวยาให้จะดูแลให้แล้วก็หายไปเลยอ่ะแล้วก็นี่มาว่าเขาเสร็จเขาก็มาหาที่บ้านนะพอดูออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาที่บ้านเพราะว่าก็จะไปหาเงินมาชดใช้ให้ว่าต้องชดใช้หนูก็หนูต้องเสียค่าบ้านเดือนละ6,000ก็เนี่ยทำหนูแล้วขาหักหนูนอนติดเตียงเดินไม่ได้ค่ะรามเหล็กด้วยแล้วก็ไม่มาเลยหายไปเลยเงินมาให้หายไปเลยเนี่ยพอจะเป็นเดือนละหายไปเลยนิ่งเลยเขาเป็นทหารเนี่ยเขาบอกก็ต้องไปขอนายขอว่าจะยังไงไปถามนายเขาขับรถอะไรเขาขับรถอะไรมาชนครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ผ่าออกมาแล้วหนูเห็นแล้วคนอื่นเขาก็หยุดแล้วมอเตอร์ไซค์หน้าก็หยุดแล้วแต่นี่เขาพาออกมาชนรถเข็นหนูพังอ๋อคุณสิริพรเป็นขายทำเข็นขายของหรือไงคะไม่เขาหนูขายบัวลอยจะขายบัวลอยแต่ยังไม่ได้ขายติดโควิดไงก็หนูเข็นน้ำแข็งจะเข้าบ้านเอาไปแช่หลังโฟมไงเข็นรถเข็นกำลังจะเข้าบ้านแล้วเขาฝ่าไฟแดงออกมาไม่ได้ฝ่าเขาหนูทางข้ามไงทางโค้งพอดีเข้าซอยไงค่ะค่ะเออแล้วก็ผ่าออกมาก็ชนหนูลอยเลยลอยแล้วมือข้างหลังหนูก็ไปทับหลังไงครับทับหลังแขนข้างนึงก็เลยกลายเป็นทำอะไรไม่ได้เลยแล้วขาก็หักข้างนึงรถเข็นก็พังไปซ่อมให้เขาปิด1,200ก็ไปยิ้มรถเข็นก็มาเข็นน้ำแข็งเข้ารังโฟมมาแช่ของกับข้าวไงแล้วนี่เขาไปเขาหายไปเลยนี่เขาบอกจะหาเงินมาชดใช้ให้ก็ไม่ให้ไม่มาเลยอย่างนี้จะทำอันนี้เรื่องยังไม่ถึงโรงพักเหรอคะก็เห็นก็เขียนมาให้ใบโรงพักก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยเขียนแบบเบาๆงั้นเลยอ่ะประการแรกนะครับค่ารักษาพยาบาลนี่มีใครมาจ่ายให้พรบหรือว่าเราจ่ายเองก็ดูซิเขามาให้หนูนั่นน่ะหมอเขาก็เห็นว่ามีบัตรทองก็ใช้แต่บัตรทองหนูอ่ะไม่ตัวพรบของรถจักรยานยนต์เข้ามารับผิดชอบไหมไม่มาอะไรไม่มานะทีนี้เขาบอกเขาไม่มีประกันเขาพูดอย่างนี้เขาไม่ได้ทำครับครับค่ะไม่ทำแล้วหนูจะได้อะไรเนี่ยก็หนูใช้30 บาทอยู่เนี่ยแล้วก็หนูก็ไปเอาประกันสังคมมาให้ข้าวบ้านเพราะข้าวบ้านเขาตั้งแต่13 ธันวาคมถึงเดือนนี้มันต้อง3 เดือนเขาปิดประตูล็อกหนูไม่ให้เข้าแล้วไงก็หนูต้องมาเช่าอีกที่นึงเพราะว่าหนูต้องนอนซักฟื้นเพราะว่าห้องหนูเต็มของมันเตียงตั้งเตียงไม่ได้ล็อกเกอร์ก็ตั้งไม่ได้หนูต้องมาเช่าอีกที่2,500อ่าโอเคค่ะแล้วตอนนี้ทางตำรวจเราไปตามเรื่องนี้ยังครับว่าไปถึงไหนแล้วตามเลยตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็เขียนมาให้ใบนึงไม่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ตามเรื่องเลยครับยังไม่ได้ตามเลยหนูยังเดินไปไหนไม่ได้เลยนี่ไปแค่แต่วันนั้นมีเบอร์โทรตำรวจหรือเปล่าล่ะบอกว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเขียนอยู่ในกระดาษครับโทรสอบถามตำรวจสิครับว่าคดีนี้ทำไมยังไงจะให้ทำยังไงต่อไปเดี๋ยวตำรวจเขาจะนัดคู่กรณีมาพูดคุยกันที่โรงพักนะครับแล้วทำไมรถเขาออกไปได้อ่ะมันขับได้อ่ะก็คืออย่างนี้นะครับถ้ามันพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนชนใครเป็นคนผิดเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องยึดรถไว้แต่ที่ยึดรถไว้ส่วนใหญ่คือไม่ยอมรับว่าเป็นคนชนเขาก็ต้องส่งพิสูจน์หลักฐานก่อนนะครับแต่ถ้ามันชัดเจนว่ารถมันชนคนอย่างเงี้ยเขาก็ประกันรถออกไปได้หรืออาจจะเขาอาจจะไปยอมรับสารภาพแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับต้องถามตำรวจว่าจะสามารถเรียกมาพูดคุยหรือมารับผิดชอบยังไงได้ไหมเดี๋ยวตำรวจเขาจะนัดไกล่เกลี่ยให้นะครับบอกว่าตอนนี้เราออกจากโรงพยาบาลแล้วโทรประสานกับตำรวจนะครับเขามาหาหนูที่บ้านแล้วค่ะสน.อะไรคะสน.นางเลิงนางเลิงนะคะค่ะแล้วเหตุที่ชนตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนคะตอน3 โมงกว่าเนี่ยบ่าย3 โมงกว่าอืมค่ะค่ะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะมีเบอร์โทรศัพท์ของร้อยเวรนะคะกระดาษค่ะมีเบอร์อยู่ในกระดาษค่ะค่ะคุณสิริพรต้องลองโทรไปตามเบอร์นั้นก่อนนะคะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างความคืบหน้าคดีแล้วก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้ค่ะครับบอกว่าตอนนี้เขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วก็เราเองก็รับบาดเจ็บอยู่ก็หายไปเลยเดี๋ยวจะหาเงินไม่เป็นไรครับติดต่อไปที่ร้อยเวรให้ร้อยเวรช่วยประสานงานในการนัดพูดคุยเพื่อไกล่เกลี่ยกันนะครับถ้าเขาไม่ยอมยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับนะคะก็หายไปครับลองถามทางตำรวจก่อนนะคะแล้วยังไงแจ้งความคืบหน้าให้เราทราบด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะรักษาตัวหายเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะ